ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเรซินคุกกี้หรือคุกกี้ลูกเกดนะคะเป็นคุกกี้ที่กำจัดไข่ขาวนะคะเราทำไข่ขาวทำคัสตาร์ดครีมทำเค้กคัสตาร์ดเราจะเหลือไข่ขาวไว้ใช่ไหมคะเราไม่รู้จะทำอะไรก็มาหาวิธีกำจัดโดยการทำคุกกี้ที่มีไข่ขาวเป็นองค์ประกอบนะคะแทนที่จะไข่ทั้งฟองนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนของแป้งนะคะแป้งสาลีวันนี้เราใช้แป้งทำขนมปังนะคะสำหรับทำคุกกี้ตัวนี้นะคะแป้งสาลีทำขนมปังนมผงเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็วานิลาผงนะคะวานิลาวันนี้เราใช้วานิลาผงนะคะน้ำตาลไอซิ่งเนยสดเนยขาวก็ไข่ขาวนะคะลูกเกดแช่น้ำสัก10นาทีนะคะแล้วก็บีบน้ำออกนะคะเพราะว่าถ้าไม่แช่น้ำมันแข็งเวลาอบมันจะแห้งแล้วมันจะขมมันไหม้เร็วนะคะมันจะขมไม่อร่อยนะคะแล้วก็บีบน้ำให้น้ำมันออกให้หมดนะคะลูกเกดจะได้นุ่มๆอร่อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแป้งสาลีนะคะแป้งขนมปังวันนี้เราใช้ตานี้นะคะเตรียมร่อนเลยค่ะแป้งสาลีใส่ลงพลาสติกเลยคะง่ายๆหรือใครจะร่อนใส่กะละมังเลยก็ได้แล้วแต่หรือจับใส่ถุงเขย่าก็แล้วแต่สะดวกนะคะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่นะคะเป็นหัวนมผงเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือวานิลาร่อนให้เข้ากันค่ะขยันนะคะใครไม่ร่อนจับใส่ถุงเขย่าหรือคนให้เข้ากันเพราะจุดผสมการร่อนคือทำให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้นะคะต่อไปเราจะเริ่มตีเนยก็พักเนยสดทิ้งให้อ่อนตัวนิดนึงนะคะไม่ใช่เหลวนะคะให้มันอ่อนตัวลงนิดนึงถ้าออกมาจากตู้เย็นเลยมันแข็งตียากนะคะทิ้งให้มันอ่อนตัวนิดนึงอย่าทิ้งให้มันเหลวนะคะตัดไปเป็นชิ้นเล็กๆมันจะได้ตีขึ้นง่ายนะคะมันจะได้ไม่กระเด็นด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เราซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะคะมันก็จะเป็นก้อนๆแล้วก็ร่อนซะนิดนึงไม่งั้นมันจะเข้ากันได้ยากนะคะพอทิ้งไว้มันจะมีความชื้นนะคะแล้วก็เอามาร่อนนิดนึงนะคะร่อนแล้วก็บีบให้มันกระจายตัวได้ง่ายนะคะบางคนใส่เข้าไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แตกบางทีมันเกาะตัวแน่นมันไม่แตกตัวนะคะกัดไปเจอน้ำตาลเป็นก้อนๆเลยนะคะถ้าเราตีเลยมันจะฟุ้งๆนะคะมันก็สับๆเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันหรือใครจะตีเนยพออ่อนตัวแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปก็ได้นะคะอันนี้ไม่ถือว่าผิดนะคะใครจะทำแบบไหนก็ได้คุกกี้ตัวนี้ต้องตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูมากๆเลยนะคะจะไม่เหมือนคุกกี้เนยอื่นๆนะคะอันนี้ขึ้นฟูมากๆเลยพอเข้ากันแล้วมันเราตีมันจะได้ไม่ฟุ้งนะคะฝุ่นน้ำตาลจะได้ไม่ฟุ้งเข้าจมูกเราเครื่องไฟฟ้าช่วยตีเมื่อกี้ลืมใส่เนยขาวใส่เนยขาวลงไปด้วยค่ะตีไปสักระยะหนึ่งนะคะมันเริ่มฟูแล้วแล้วก็คนส่วนผสมนะคะว่าเนยมันค่อนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของอ่างหรือเปล่านะคะกระ
การตีนะคะใช้สปีดแรงสุดของเครื่องนะคะเพื่อให้ครีมฟูเบามากๆเลยค่ะตอนนี้ครีมเราก็ฟูเบาแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ขาวตีให้ขึ้นเป็นครีมแล้วให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่อยๆทยอยหยอดไข่ขาวลงไปเรื่อยๆนะคะพอเราตีเนยน้ำตาลไอซิ่งแล้วไข่นะคะให้มันได้ฟูเบาแบบนี้นะฟูเบาๆเลยนะคะเราก็จะใส่แป้งแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะแป้งที่เราร่อนไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยใครทำบ่อยๆใช้ถุงพลาสติกเลยนะคะห่อแล้วก็ใช้ต่อหลายๆครั้งถ้าใครจะใช้กระดาษมันจะเปื้อนมันจะเลอะเทอะเราก็ใช้เดี๋ยวเราก็ทิ้งนะคะนี้เราล้างใช้ต่อได้นะคะพลาสติกหนาๆหน่อยอะค่ะที่สำหรับไว้คลุมโต๊ะไว้ห่อปกหนังสือคนให้เข้ากันนะคะพอแป้งไม่ฟุ้งไม่เป็นผงแล้วเราใช้เครื่องตีต่อได้เลยค่ะตีให้มันเข้ากันเนียนได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ใช้พายตะล่อมเพื่อไม่ให้แป้งมันฟุ้งเข้าจมูกนะคะละเดี๋ยวเราใช้เครื่องตีช่วยนะคะพอเราตีแป้งให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนแล้วนะคะแล้วก็พอละเดี๋ยวเราจะเตรียมบีบเราจะบีบหรือหยอดเป็นกลมๆนะคะเราจะใช้หัวบีบนี้น่าจะเป็นเบอร์10หัวบีบแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้เราไม่ใช้ก็ได้แล้วใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ตัดเราก็ได้นะคะถาดนะคะถ้าคุณไม่ทาเนยขาวที่ก้นถาดนะคะหรือเราใช้แผ่นรองอบไปเลยค่ะเราใช้แผ่นรองอบวางไปเลยนะคะถ้าใครไม่มีแผ่นรองอบก็ทาเนยขาวที่ถาดก่อนที่จะบีบคุกกี้ลงไปนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้งสองแบบนะคะสำหรับใครที่มีหัวบีบเบอร์10นะคะเมื่อก
กี้ที่ให้ดูใครมีหัวบีบแบบนี้รูใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้เลยใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงถุงใครจะถึงถุงบีบแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้ครูใช้ถุงซิลิโคนนะคะก็ตักแป้งใส่เข้าไปไม่ต้องใส่เยอะถ้าตักเยอะเนี่ยมันจะบีบลำบากนะคะคนแป้งนะคะที่เราผสมไว้เนี่ยให้มันเนียนนิดนึงเพื่อไล่อากาศเนื้อขนมเราจะได้เนียนๆสวยๆนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ลูบไว้นะคะอย่าไปใส่ทีละเยอะๆนะคะเลอะเทอะบีบไม่ไหวใส่ทีละหน่อยนะคะก็จับบีบรีดแป้งไล่แป้งมันนะคะบิดๆเพื่อไม่ให้แป้งทะลักขึ้นข้างบนแล้วก็ไล่ฟองอากาศเดี๋ยวเราก็บีบได้เลยบีบให้สูงจากพื้นประมาณ1เซนนะคะขนาดที่เราต้องการค่ะห่างประมาณนิ้วนึงเม็ดเท่าๆกันนะคะบีบให้มันลอยจากพื้นนะคะหัวบีบเราเนี่ยลอยจากพื้นขนาดเท่าๆกันนะคะเล็กๆจะได้สุกเร็วๆแล้วก็คำเดียวคำเดียวนะคะไม่ต้องทำใหญ่มากสำหรับคุกกี้อันนี้เพราะ1ชิ้นลูกเกด1เม็ดนะคะถ้าใหญ่มากก็ไม่อร่อยหัวลอยจากพื้นประมาณ1เซนนะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆเท่าเดิมลอยเท่าเดิมนะคะบีบไปจนขนาดที่เราพอใจเราถึงหยุดบีบนะคะสำหรับใครไม่มีหัวบีบใช้ถุงสามเหลี่ยมหรือถุงพลาสติกถุง6คูณ9 7คูณ11อะไรก็ได้นะคะเป็นถุงพลาสติกธรรมดาคุณก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วคุณก็ตัดไซส์ที่คุณต้องการนะคะก่อนใส่ทุกครั้งไล่อากาศด้วยนะคะไล่ฟองอากาศจะได้เนียนๆจะได้สวยๆนะคะอันนี้ไม่มีหัวเราจะใช้วิธีตัดเอาเลยแค่ไหนแล้วแต่เราต้องการขนาดไหนนะคะนี่ไซส์นี้ประมาณนี้นะคะรูก็ให้มันใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะคะเอามือปิดปากข้างบนนะคะร้อยพับข้างบนเดี๋ยวมันทะลักขึ้นมานะม้วนพลาสติกข้างบนนะคะใช้ถุงพลาสติกธรรมดาตัดก็ได้นะคะมันยังเป็นต้องมีหัวให้มันอยู่ตรงๆนะคะตั้งฉากเดี๋ยวเราจะไปแต่งทีหลังอีกทีตอนแปะเม็ดลูกเกดนะคะหิ้วนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็แตะตรงรอยที่มันแหลมๆนะคะให้มันเป็นหลุมลงไปนิดนึงให้ทุกด้านเท่าๆกันกดลงไปทีเดียวก็ได้ค่ะนะคะจุ่มไปเลยเพื่อเราจะวางลูกเกดบางคนเอ๊ะสงสัยเอาลูกเกดจุ่มไปเลยได้ไหมมันไม่สวยนะมันกระจายตัวออกได้ไม่เท่ากันทุกด้านอันนี้เราจะให้มันแผ่ตัวเห็นไหมคะมันทุกด้านออกมามันจะใกล้เคียงกันนะคะเห็นไหมคะทุกมุมมันจะลอยนิ้วจะอยู่ที่กุดจุดศูนย์กลางให้มันขยายออกไปทุกด้านเท่าๆกันนะคะกดลงไปตรงกลางให้ทุกด้านขยายออกไปทุกด้านเลยนะคะทุกมุมมันจะได้ไม่เบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะกดลงไปตรงกลางกดลงไปตรงกลางแล้วทุกด้านให้มันกระจายออกไปทั้งหมดให้มันหนาบางเท่าๆกันนะคะไซส์ก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่อารมณ์คนทําแต่จริงถ้าใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดมันจะได้สุกพร้อมๆกันนะคะสีจะได้สม่ําเสมอเล็กบ้างใหญ่บ้างสุกไม่พร้อมกันก็ต้องอบอันไหนสีเข้มก็ออกก่อนนะคะเรียบร้อยต่อไปเราจะแปะลูกเกดค่ะวางตรงกลางค่ะกดลงไปนิดนึงเดี๋ยวเวลาแพ็คมันจะได้ไม่หลุดนะคะกดลงไปเม็ดเดียวพอนะคะ1เม็ดต่อ1ชิ้นถ้าเยอะเกินก็ไม่สวยลูกเกดออกเปรี้ยวๆจะอร่อยนะคะกดลงไปนิดนึงล
ูกเกดแช่น้ำนะคะเราบีบน้ำหมาดๆนะคะแช่น้ำสัก10นาทีก็พอแล้วเพื่อให้มันชุ่มนิดนึงแต่เสร็จแล้วนะคะเราไปอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะประมาณ 15-20 นาทีแล้วแต่เตานะคะเตาบ้านใครบ้านท่านนะคะอุณหภูมิค่อนไปทางอ่อนนิดนึงอย่าไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนที่มันจะกรอบนะคะอบให้เหลืองสวยเลยเดี๋ยวเราไปอบกันเลยนะคะคุกกี้ของเราสุกแล้วนะคะสีเหลืองทองสวยงามนะคะถ้าเอาสีเข้มนิดนึงเนี่ยมันก็จะกรอบนานหน่อยนะคะแล้วก็แล้วก็แซะนะคะวางบนตะแกรงให้ระบายความร้อนนะคะพอเสร็จแล้วพอเริ่มอุ่นนะคะคุณก็เก็บใส่กรองใส่ขวดโหลปิดฝาให้สนิทนะคะจะได้กรอบนานๆ นะคะถ้าสีซีดมากมันจะกรอบไม่นานมันจะนิ่มๆนะคะงั้นอย่าลืมนะให้มันกรอบเป็นสีทองเหลืองทองเลยมันจะกรอบนานอบใช้ไฟบนล่างนะคะอย่าไฟแรงมากนะมันจะสีเข้มไหม้ก่อนที่มันจะสุกกรอบคุกกี้เรซินของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนะคะติดตามคลิปต่อไปเลยค่ะ